คงหลงใหลในความเร็วแล้วก็เสน่ห์ของเสียงเครื่องยนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของเจ้ารถจักรยานยนต์สองล้อคู่ใจของใครหลายคนนี้แน่นอนว่าการแข่งขันรถจักรยานยนต์ซิ่งบนท้องถนนหลวงนั้นมันคงไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแต่ว่ายังคงมีคนอีกกลุ่มจำนวนมากที่ใช้ถนนหลวงเพื่อซิ่งรถจักรยานยนต์ของตัวเองครองความเร็วโดยที่ไม่สนใจว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือที่สังคมกล่าวขานพวกเขาว่าเด็กแว้นครับเสียงเครื่องยนต์ความเร็วและความสั่งใจมันคือสิ่งท้าทายความกล้าของลูกผู้ชายที่จะฝ่าความเสี่ยงเพื่อพิชิตชัยชนะภาพของแก๊งวัยรุ่นนับร้อยขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันตามท้องถนนหลวงในยามราตรีคงเป็นภาพคุ้นตาที่ปรากฏให้เห็นผ่านสื่อต่างๆที่นำเสนอข่าวของกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานซิ่งกวนเมืองเด็กแว้นและสาวสก๊อยคือคำจำกัดความที่ใช้เรียกวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มักจะออกมาปิดถนนขี่รถจักรยานยนต์ประชันความเร็วบนถนนสายต่างๆอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนรวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยตามสองข้างทางแม้จะมีความพยายามที่จะเข้มงวดกวดขันเพื่อจับกลุ่มและกวาดล้างกลุ่มเด็กแว้นให้เลิกพฤติกรรมกวนเมืองมาอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขได้นำซ้ำกลุ่มเด็กแว้นยังคงเถิดเกริมออกอาละวาดตามถนนหลวงสายต่างๆเยอะเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดคำถามตามมาว่าทำไมวัยรุ่นเหล่านี้ได้ใช้วิธีการแสดงออกถึงความเก่งกาจด้วยการขี่รถซิ่งบนถนนหลวง